วัสดีค่ะมื้อนี้เป็นมื้อวันที่2แล้วเนาะที่เฮามาซิทอัพก็คือว่ามื้อวานนี้ได้12เทีย12เทียนี่ก็รู้แล้วมื้อนี้เฮาจะมาเบิ่งว่ามื้อนี้ข่อยซิทอัพเป็นมื้อที่2ข่อยจะได้จักเทียนะมื้อนี้ข่อยก็มีแขกรับเชิญมาเด้จากช่องนึงพระเอกเขาเรียกว่าพระเอกโด่งดังมากจงหูบ่ช่อง3ถึงช่อง100พระเอกอีหยังที่โด่งดังมากที่สุดในตอนนี้ข่อยจะให้แขกรับเชิญนั่นน่ะมาจับขาข่อยเวลาข่อยซิทอัพข่อยจะได้ข่อยคิดว่ามันจะซิทอัพได้หลายๆเทียนะเวลามีคนควบคุมขาไว้ให้พระเอกนั้นก็คือพระเอกประจำช่องนั้นก็คือรักต้นไม้ผักใน YouTube ก็คือจะเชิญคุณสามีมาให้ซอยจับขาให้เพื่อที่จะซิทอัพแล้วก็ให้หน้าท้องเนาะให้หน้าท้องมันแบนเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อท้องของเฮาเนี่ยนะถ้าเฮาซิทอัพแล้วมันก็จะแข็งแรงกล้ามเนื้อท้องเวลาเฮาซิทอัพแล้วเฮาก็จะได้กล้ามเนื้อมือของเฮานั่นเด้นี่เวลาเฮาเฮ็ดขึ้นจังซี่เนาะเฮาจะขึ้นมาสิกล้ามเนื้อมือของเฮาจะแข็งแรงแล้วก็กล้ามเนื้อขาของเฮาอ่ะตอนเฮาเก่งโตขึ้นมาแต่ละครั้งมันก็จะแข็งแรงนําประโยชน์ในการซิทอัพเฮาก็เลยเลือกนี่1มีปัญหาหน้าท้องว่าหน้าท้องมันใหญ่เฮาอยากจะสลายไขมันเฉพาะส่วนก็เลยเลือกการซิทอัพแล้วก็ในประโยชน์ในการซิทอัพช่วยให้กล้ามเนื้อแขนแข็งแรงกล้ามเนื้อท้องแข็งแรงกล้ามเนื้อขาแข็งแรงดังนั้นข่อยก็ได้เลือกอีกประเด็นหนึ่งประเด็นที่2เป็นหยังข่อยคือเลือกในการออกกำลังกายซิทอัพก็คือว่าในระหว่างเฮากลมขึ้นกลมลงเนาะหัวใจของเฮานี่หัวใจของเฮานี่จะสูบฉีดเลือดนะแล้วก็ให้เฮามีหัวใจที่แข็งแรงเห็นบ่แล้วก็การซิทอัพประโยชน์ของการซิทอัพอีกอย่างนึงก็คือว่ามันจะซอยเฮาบ่มีปัญหาว่าพวกท้องผูเนาะระบบขับถ่ายเฮาจะดีมากเลยสําหรับคนที่ซิทอัพแล้วก็จะบ่มีปัญหาพวกฤทธิ์สีดวงทวารตามมานะเห็นบ่ประโยชน์มันเยอะบ่แค่การซิทอัพนี่แต่ว่าเฮาต้องซิทอัพให้ถูกวิธีอย่าให้กระดูกสันหลังเฮาเดี๋ยวมันจะกระทบแล้วก็เวลาเฮาซิทอัพเนี่ยเฮาเฮ็ดใหม่ๆเฮาบ่ต้องหักโหมเพราะว่าเฮาบ่แม่นมืออาชีพเฮาแค่อยากให้สุขภาพเฮาแข็งแรงเฮาเฮ็ดซําใดให้เฮาก็เอาซํานั้นเฮาบ่ต้องไปฝืนตัวเองเอาแค่น้อยๆเอามือละหน่อยก็พอข่อยจะทดลองว่าเดือนนึงนะท้องข่อยจะยุบลงไปบ่นะสิ่งนี้ข่อยก็เลยมาทดลองเองแล้วก็ในการซิทอัพนี่เนาะมันจะซอยให้ร่างกายเผาผลาญมันจะเป็นการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วแล้วก็เผาผลาญพลังงานไปเผาผลาญแคลอรี่ไปแล้วก็เฮ็ดให้ร่างกายเฮาฟิตเนาะมันง่ายๆอย่างเดียวคือการซิทอัพดังนั้นมื้อนี้ข่อยก็จะมีแขกรับเชิญสามีที่น่ารักเนาะให้เพิ่นมาจับขาให้เพื่อที่คิดว่าเพื่อมันจะได้หลายๆก็ไปดูกันได้เลยค่ะมื้อนี้มื้อวาน12มื้อนี้14เทียนี่ก็คือแค่นี้ก็สมบูรณ์แบบแล้วเอามือละเล็กละน้อยแล้วก็ทยอยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะเอาตามกำลังความสามารถของเฮาบ่ต้องหักโหมอย่างหน่อยก็
ได้ออกกำลังกายนิดๆน้อยๆก็พอแล้วก็ร่างกายเฮาก็จะได้แข็งแรงนำหัวใจสูบฉีดเฮาบ่ต้องเอาหลายเอาแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเขาบอกว่าการที่อยากจะให้ร่างกายแข็งแรงเฮาต้องออกกำลังกายเองจะไปหาเอาซื้อจากไสก็บ่ได้นอกจากตัวเฮาออกเองแล้วเฮาก็จะได้กับชีวิตเฮาเองจังไดก็เซิ่นชวนเพื่อนๆ เนาะมาออกกำลังกายเพื่อชีวิตของเฮาจะบ่ต้องเก็บป่วยเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆมื้อละเล็กๆน้อยๆเริ่มต้นจากการซิทอัพง่ายๆคือให้หน้าท้องให้หน้าท้องยุบให้หุ่นเฮาดีให้หุ่นเฮาเพอร์เฟคแล้วก็สิ่งดีๆนี่มื้อนี้เป็นมื้อที่2ถึงได้14เที่ยกันมีความภูมิใจจังไหนชอบก็แชร์ไปเด้อหรืออยากให้กำลังใจกะก็ติดตามให้ได้เด้อจ้าขอบคุณมากค่ะรักนะ